ชมมาที่ภาคของม้ากันบ้างนะคะม้านี่เสริมฮวงจุ้ยเรื่องอะไรจ้ะนะครับสิ่งที่จะให้ผลในเชิงฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จนะครับความเจริญก้าวหน้านะครับทีนี้เวลาติดเนี่ยก็จะต้องเตือนหน่อยนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปปีนักสัตว์อย่างรูปม้าเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไปชงกับคนอื่นก็มีเหมือนกันต้องดูคนในบ้านเลยจริงจริงถ้าแนะนำเนี่ยผมว่าในบ้านก็จะดีกว่านะเพราะว่าเป็นในร้านเนี่ยสมมติว่าเราบางคนเกิดปีม้าเงี้ยหรอชอบติดม้าไว้เยอะนะเราบอกว่าลูกค้ามันเกิดปีหนูเนี่ยชงกันไม่เข้าอีกว่าถ้าคนในบ้านชงกับปีม้าก็ไม่ควรติดรูปม้าถูกก็ไม่ควรติดสมมติว่าคือเวลาเราจะเลือกรูปที่เป็นพวกนักสัตว์แบบนี้นะครับก็ต้องดูคนต้องดูสมาชิกในบ้านว่าปีที่แบบปะทะกันเนี่ยแล้วปีชวดเนี่ยนะถ้ามีก็ต้องหลีกเลี่ยงบางภาพมีตั้ง8ตัวมีผลไหมมีผลอะไรจริงๆมีผลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของทิศทางในการติดก่อนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วม้าเนี่ยก็จะแนะนำว่าเป็นทางทิศใต้นะครับก็จะเป็นทิศที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นทิศที่ให้ผลในเรื่องของชื่อเสียงโดยตรงถ้าเป็น8ตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มงคลมากยิ่งขึ้นทำไมคะนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับกษัตริย์ของจีนนะฮะในยุคนึงเนี่ยเวลาเขาออกไปเยี่ยมราชดรเนี่ยเขาก็จะเหมือนนั่งรถม้าที่มีม้า8ตัวไปแล้วต้องเป็นม้ายืนหรือม้าวิ่งอย่างงี้คะจนส่วนมากม้า8ตัวจะเป็นม้าที่กำลังวิ่งเดินอาจารย์เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับบริวารไม่ใช่หรอจริงๆแล้วว่าเธอเป็นหลายๆตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็ความก้าวหน้ามากกว่านะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะ8ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านแหละก็จะเหมาะกับเรื่องของธุรกิจนะครับหรือว่าร้านค้ามากกว่าที่คนเยอะๆแม่หนูติดเป็นรูปม้าเหลียวหลังเงี้ยไม่กี่ตัวแล้วหันไปมองม้าตัวอื่นอีก7ตัวที่เหลือไงเหมือนหันไปมองน้องเขาบอกเกี่ยวกับบริวารอันนั้นเนี่ยมันเป็นรูปม้าที่บ่งบอกถึงเขาเรียกว่ามีสิ่งที่แฝงอยู่ก็คือว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ต้องเป็นคนที่หันกลับมามองข้างหลังด้วยคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนอกจากม้าแล้วนะครับก็ยังมีก็จะเป็นโหมดปลาปลาครับนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลนะในเชิงของฮวงจุ้ยด้วยเหมือนกันนะครับก็โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็หมายถึงเรื่องของการเหลือกินเหลือใช้จำนวนตัวก็ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น6ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเลข6เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของเงินทองนะครับ8ตัวก็เป็นเลขที่คนจีนนิยมอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง9ตัวก็ได้อย่างนี้เราแบบว่าเลี้ยงหรือว่าเอาเป็นรูปอะไรอย่างนี้ดีกว่ากันโดยหลักแล้วคนละความหมายกันนะการเลี้ยงหรือว่าการที่มีบ่อปลาเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดน้ำที่เคลื่อนไหวซึ่งในฮวงจุ้ยเนี่ยน้ำที่เคลื่อนไหวมันก็ทำให้เกิดพลังในเรื่องของโชคลาภที่ดีแต่ว่าในรูปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเสริมแล้วก็ปรับในจุดที่ได้มีสองอย่างเลยได้ไหมมีทั้งรูปทั้งตาด้วยได้จริงๆต้องบอกว่าเรื่องสัตว์เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ฮะอะไรล่ะคะหันไปทางนี้เลยนะครับยังพูดไม่จบเรื่องสัตว์มงคลเสริมเฮงเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอติดไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคราวหน้านะจัดให้ชุดใหญ่เลยนะจัดเต็มเรื่องนี้แน่นอนประจำเดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตดวงในเดือนพฤษภาคมกันค่ะเรื่องสัตว์มงคลเรามาก่อนนะจ๊ะนะมาเรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องแหมเรื่องรวยสิคะคุณผู้ชมคะเรื่องรวยสิราศีไหนจะมีเงินมีโชคมีลาภธุรกิจรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆคะจ๊ะคือคนที่เกิดในราศีกรกฎดวงดาวการเงินเนี่ยก็จะมีกรกฎมีพลังนะครับที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสในเรื่องของรายได้นะครับหรือว่าการหมุนเงินที่ดีขึ้นครับคือบางทีบางคนเนี่ยช่วงเมษาอาจจะไปเจอกับรายจ่ายอะไรมาแต่ว่าพอเข้าสู่พฤษภาคมปุ๊บอะจะดีขึ้นโอกาสจะหาเงินหรือว่าเอาเงินมาใช้มาลงทุนได้ดีมากขึ้นใครควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเสี่ยงพวกโดนหลอกเสียเงินเสียทรัพย์อะไรแบบเนี้ยโอ้เรื่องตรงนะเรื่องเสียตังค์เนี่ยคือราศีตุลตุลใครอ่ะลัคนาตุลลัคนาตุลไม่เราก็หาเรื่องเสียที่มันสามารถที่จะเป็นแบบทรัพย์สินการหาเรื่องหาเรื่องทุกเดือนอยู่แล้วคนที่กำลังจะเสียทรัพย์ก็หาเสียในเรื่องที่มันถูกที่ถูกเวลาใครที่เกิดราศีตุลนะครับก็ต้องบอกว่าภาวะการเงินเนี่ยอยู่ในจุดที่อ่อนแรงเลยนะถือว่าดวงดาวรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เยอะหรอไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะมันเป็นหลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันดังนั้นในช่วงแถวๆเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็คงต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะสำหรับใครที่วางแผนอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะลงทุนบังเอิญแบบเอ๊ะพอดีมันถึงแบบต้องไปจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยก็ไม่ใช่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้วางแผนไว้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะมีเรื่องเสียเงินแบบเจอปุ๊บจ่ายปั๊บทันทีอะไรแบบนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยละกันทีนี้เรื่องงานบ้างนะคะราศีไหนงานรุ่งพุ่งเลยเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้ราศีกันนะฮะเพราะว่าเป็นราศีที่เราเตือนเรื่องหนักๆมาเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่จังหวะดวงดาวในเรื่องของ
การทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนใครที่เกิดในราศีนี้ขอให้มั่นใจนะครับคืออาจจะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าดีแล้วก็แบบโอ้โหอยู่ดีกระโดดก้าวหน้ามาขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะคุณเจอศึกหนักมาเรียบร้อยแล้วงานรุ่งไปแล้วใครจะงานร่วงบ้างไปขัดวุ่นวายทะเลาะเจ้านายลูกน้องสร้างความเดือดร้อนก็ต้องเตือนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับซึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงแรงในเดือนพฤษภาคมนะครับจริงๆเดี๋ยวมีอีกราศีหนึ่งนะครับใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดวงดาวแห่งความขัดแย้งเนี่ยมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำงานหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีลูกน้องนะบางคนแบบทะเลาะกับพวกหุ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจด้วยกันก็ต้องระวังนะครับปัญหาความขัดแย้งการถูกกันแกล้งใส่ร้ายนะครับหรือว่าเรื่องคำพูดคำจานะครับบางทีก็อาจจะออกมาในแนวแบบเสียดสีประชดประชันอะไรเนี้ยในช่วงแถวๆเนี้ยต้องระมัดระวังหน่อยห้ามิถุนาในราศีอะไรจ้าห้ามิถุนาราศีพฤษภฮะโอ้เต็มๆค่ะดีใจด้วยนะทุกเกียรติจ้าพฤษภอันเดียวใช่ไหมคะพฤษภอันเดียวพฤษภอันเดียวครับพฤษภอันเดียวนะพวกเรารอดนะจัดเต็มเรื่องงานนะคะเรื่องเงินไปแล้วช่วงหน้าราศีไหนนะคะนี่เลยความรักจะหวานเวอร์แล้วก็เจอศึกหนักเลยค่ะศึกตีท้ายครัวค่ะYeah, my.